สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชนักกฎหมายในไพศาลพืชมงคลโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าก้าวไกลกำลังก้าวไกลผลโพลล่าสุดพรรคก้าวไกลและผู้นำพรรคได้รับความนิยมเป็นลำดับหนึ่งด้วยคะแนนเกือบครึ่งหนึ่งของทั้งหมดพรรคลำดับ2และ3คะแนนรวมกันแต่ยังได้ครึ่งหนึ่งของพรรคก้าวไกลก่อให้เกิดความหวาดผวาแก่คนบางกลุ่มถึงขนาดวาดหวังว่าต้องใช้วิธีการยุบพรรคก้าวไกลให้ได้ช่างน่าเวทนายิ่งนักที่คนพวกนี้มีความอยากมากกว่าสติปัญญาไม่ลืมหูลืมตาดูเลยว่าประวัติการยุบพรรคที่ผ่านมาได้ผลหรือไม่เพียงใดดูแค่พรรคเพื่อไทยก็ได้ถูกยุบมากี่รอบมาวันนี้ก็ได้เป็นรัฐบาลอีกแล้วถ้ายุบพรรคก้าวไกลจะบันไลขนาดไหนก็คำนวณดูเองข่าวเรื่องโพยังไม่ทันจางผลการเลือกตั้งผู้แทนประกันสังคมทั่วประเทศล็อกถล่มอีกแล้วเครือข่ายของพรรคก้าวไกลชนะเลือกตั้งตัวแทนฝ่ายลูกจ้างเกินกว่าครึ่งเป็นสัญญาณหมายว่าคะแนนนิยมจากผู้ใช้แรงงานในระดับประเทศยืนข้างพรรคก้าวไกลน่าสังเกตว่าขนาดไม่ได้มีการรณรงค์อย่างจริงจังเท่าใดนักยังขนาดนี้โบราณท่านว่าลูกวัวไม่กลัวเสือนั่นเพราะลูกวัวไม่รู้จักเสือดังนั้นใครก็ตามที่ไม่รู้เรื่องการจัดตั้งก็ย่อมไม่รู้จักอนุภาพของสงครามประชาชนและพลังของมวลชนอันประชาสามัคคีจัดตั้งเป็นพลังแกร่งกล้ามหาศาลหมื่นศัตรูแสนหมู่อันธพาลไม่อาจต้านแรงมหาประชาชนก่อนหน้านี้เดี๋ยวต้องเข้าประมาณ 9:00 นก็ได้เลยครับในภาพรวมก็คงจะต้องใช้ข้อเท็จจริงแล้วก็หลักกฎหมายในการอธิบายว่าการที่เราดำเนินการตามกระบวนการของนิติบัญญัติไม่เท่ากับการล้มล้างนะครับแต่กระบวนการที่ถูกต้องตามรัฐธรรมนูญแล้วก็ตามนิติบัญญัติแล้วก็ตามข้อบังคับทุกอย่างก็คงจะต้องค่อยๆอธิบายไปว่าการกระทำตรงนี้เนี่ยมันชอบด้วยกฎหมายแล้วก็ชอบด้วยรัฐธรรมนูญทุกประการหรือว่าจะมีคนทั้งเห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยก็คงจะต้องอธิบายว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เป็นการล้มล้างการปกครองไปอย่างไรก็ต้องพูดตรงนี้ให้ชัดแต่ในส่วนของรายละเอียดอย่างที่ผู้สื่อข่าวถามเนี่ยคงต้องรอให้เกิดขึ้นในชั้นศาลก่อนนะครับถึงจะพูดได้เอาไปลงเอาไปลงไม่มีความหนักใจไม่มีความหนักใจครับแล้วก็มั่นใจในทั้งเรื่องของเจตนาเรื่องของการกระทำแล้วก็เรื่องของข้อเท็จจริงแล้วก็เรื่องของข้อกฎหมายด้วยก็คงจะต้องใช้เวลาในการค่อยๆอธิบายในชั้นศาลแล้วก็ผมก็คิดว่าในทางของสังคมด้วยก็คิดว่าจะได้รับความเป็นธรรมครับความมั่นใจตอนนี้นี่คือมากน้อยแค่ไหนครับพี่นิพนธ์มั่นใจครับตอนนี้หลักฐานที่จะเอามาชี้แจงต่อศาลนะคะเราไม่เก็บอะไรก็หลายเรื่องตามที่ได้โดนร้องนะครับก็คือที่อยู่ในสำนวนของทางฝั่งผู้ร้องเราก็ต้องอธิบายว่าแต่ละสถานการณ์เกิดอะไรขึ้นนะครับในช่วงไหนก็ขึ้นอยู่ว่าเขาร้องเรื่องอะไรครับได้เตรียมรับรองรับผลการตัดวิจัยที่กำลังจะเกิดขึ้นพรรคก้าวไกลเตรียมอะไรไว้บ้างครับตอนนี้ไม่ได้เตรียมคำวินิจฉัยครับวันนี้ก็คือขึ้นไต่สวนเพราะฉะนั้นในการไต่สวนก็ต้องไต่สวนด้วยข้อเท็จจริงแล้วก็ข้อกฎหมายครับเมื่อวานยกเลิกการตัดสินใจกับการตัดสินใจไม่ได้ยินเลยครับมีความหนักใจความหนักใจไม่มีความหนักใจครับก็คือได้ทบทวนข้อเท็จจริงแล้วก็เตรียมตัวในการที่จะอธิบายในเรื่องหลายๆเรื่องนะครับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็มีกระบวนการในการทำการเป็นการเขียนมาอธิบายแต่ว่าวันนี้ก็คงจะได้มีโอกาสได้ขึ้นไต่สวนก็จะได้พูดถึงเจตนาด้วยว่าเจตนาของผมคืออะไรนะครับในการที่จะทำให้ลดวิกฤตทางการเมืองแล้วก็เป็นทางสายกลางกับวิกฤตที่เกิดขึ้นในช่วงหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาในข้อกฎหมายของทางรองของคดีเนี่ยค่ะมันนำไปสู่การลงโทษถูกขังไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไม่ได้ไม่ผมเข้าใจว่าเท่าที่อ่านดูก็คือผู้ร้องต้องการที่ถ้าเมื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและมีการพิจารณาคดีไม่เป็นคุณกับผมก็คือให้หยุดดำเนินการตามที่ผู้ร้องเรียกขอเท่านั้นนะครับไม่ได้มีคำว่ามีกระบวนการของการยุบพรรคก็อย่างที่ได้เรียนไปว่าเป็นกระบวนการทางนิติบัญญัติตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญไม่ได้หมายถึงการล้มล้างแน่นอนครับเราคุยกันว่าสุดท้ายแล้วอาจจะนำไปสู่ผลของคดีนี้ค่ะอาจจะนำไปสู่เรื่องของการยื่นทำอะไรภายหลังไม่กังวลครับแบบอาจจะมีนักร้องอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคต
แต่ก็ยังมั่นใจว่าณปัจจุบันนะครับสำหรับข้อเท็จจริงในคดีนี้นะครับก็สามารถที่จะอธิบายได้ครับว่าเป็นความตั้งใจเป็นยังไงเจตนาเป็นยังไงนะครับถึงแม้ว่าอย่างที่บอกว่าอาจจะมีคนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเป็นการล้มล้างการปกครองแต่อย่างใดพี่ทิมมองเรื่องนีด้าโพเมื่อวานนี้ยังไงครับที่ตั้งแต่พรรคก้าวไกลก็ยังคงมีอยู่การพูดถึงอยู่ครับก็คงต้องขอบคุณพี่น้องประชาชนนะครับที่ยังระลึกถึงแล้วก็ให้กำลังใจกันผ่านการทำโพนะครับต้องขอขอบคุณเพื่อนๆสสพนักงานสมาชิกอาสาสมัครของพรรคก้าวไกลนะครับที่ยังทำงานอย่างหนักหลังเลือกตั้งแล้วก็ยังได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนยังไงก็ตามสำหรับผมก็คือในเรื่องเกี่ยวกับโพคือความนิยมก็คือตอนขึ้นอย่าหลงตอนลงอย่าท้อแค่ 2,000 คนนะครับก็ขอบคุณทั้ง 2,000 คนนั้นแต่ก็ไม่ได้ทำให้เรารู้สึกว่าประมาทหรือรู้สึกสบายใจว่าไม่ต้องทำงานแล้วก็ยิ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เราทำงานหนักเพื่อประชาชนมากยิ่งขึ้นครับผมมองว่าเป็นแรงผลักดันในการทำงานให้ได้หนักขึ้นแล้วก็ไม่ได้เป็นการที่จะบอกว่าต้องลดความสม่ำเสมอหรือลดคุณภาพหรือลดปริมาณในการทำงานในปีหน้าก็ขอใช้อันนี้เป็นแรงผลักดันแรงจูงใจเป็น inspiration ในการทำงานต่อไปในปีหน้าครับโอเคนะครับก็ขึ้นไปเดินพี่ตองคนน่ามีอะไรไม่มีแล้วที่เหรอมั่นใจครับเพราะว่ายังไงคดีนี้เนี่ยไปได้ไกลที่สุดก็คือให้ยุติการกระทำครับก็จริงๆเรื่องการชี้แจงเนี่ยหลักฐานต่างๆเนี่ยเราได้ยื่นเอกสารไปก่อนหน้านี้2รอบแล้วนะครับวันนี้ก็คือก็ขึ้นอยู่ว่าทางตุลาการศาลนูนเนี่ยมีประเด็นอะไรที่จะไต่สวนเราเพิ่มเติมหรือไม่นะครับอันนี้เราก็เตรียมมานะครับก็เหมือนกับที่คุณพิธาได้บอกว่าเราก็ยืนยันทั้งโดยข้อเท็จจริงโดยข้อกฎหมายแล้วก็โดยเจตนาว่าการกระทำของพรรคก้าวไกลนะครับไม่ได้นำไปสู่การล้มล้างการปกครองแต่อย่างใดมีการเตรียมแผนรองรับอะไรไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าศาลชี้ว่าให้ยกเลิกนโยบายการแก้ไขของต้องดูในรายละเอียดคำวินิจฉัยอีกทีนึงครับนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เตรียมการอะไรก็คือเตรียมอภิปรายงบประมาณครับนะเพราะว่าเดี๋ยวเสร็จสารวันนี้ก็ต้องไปประชุมเตรียมอภิปรายงบประมาณอีกนะครับถ้าพร้อมก็น่าจะเลื่อนให้เวลาฝ่ายค้านได้อ่านเอกสารอย่างน้อย2สัปดาห์นะครับในสมัยที่แล้วพรรคเพื่อไทยก้าวไกลเป็นรัฐบาลเป็นฝ่ายค้านด้วยกันเนี่ยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้เวลาแค่17หรือ14วันเราก็ยังบอกว่าเวลาน้อยเกินไปนะครับจริงๆน้อยที่สุดที่เคยมีมาก็คือ2สัปดาห์แต่ครั้งนี้เป็นถือว่าน้อยที่สุดในรอบหลายปีเลยนะเท่าไหร่7วันเหรอ7วันอาจจะน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์นะครับฝ่ายบริหารนะซึ่งจริงๆไม่มีเหตุผลอย่างยิ่งที่จะกระชั้นขนาดนี้7วันแล้วก็ไปคือ7วันแล้วติด7วันคล่องปีใหม่ด้วยนะครับก็ต้องทำให้ดีที่สุดแต่จริงๆก็ยังหวังว่ารัฐบาลน่าจะให้เวลากับสสทุกคนนะจริงๆไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลไม่ใช่เฉพาะฝ่ายค้านอย่างเดียวจริงๆสสทุกคนก็ควรมีเวลาอ่านนะครับจริงๆเพราะว่าพรบ.งบประมาณฉบับนี้แม้จะยังไม่ได้เป็นฉบับเรียกว่าของรัฐบาลใหม่ 100% แต่ก็ถือว่าเป็นฉบับที่จะต้องมีการจัดสรรงบประมาณใหม่เพื่อตอบสนองนโยบายนะครับเร่งด่วนของรัฐบาลนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปตรวจสอบนะครับว่าการจัดสรรงบประมาณใหม่เนี่ยตอบโจทย์สถานการณ์และเป้าหมายอย่างที่รัฐบาลบอกว่าจะเร่งดำเนินการหรือไม่ครับใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ